ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691ผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS 4827772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมและก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยFacebook Live นะครับเข้ามาแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครับคุณสุรวิทย์คุณสุรวิทย์แชร์ด้วยนะครับคุณสุรวิทย์ครับผมชอบข้อนี้มากเลยทางด่วนเนี่ยยากไหมครับสำหรับมือใหม่หัดขับยากมากครับทางด่วนนี่ยากมือใหม่หัดขับสิ่งที่ดีที่สุดครับอันนี้ข้างล่างก่อนนะนะถ้าไปกรุงเทพมหานครนะครับดีที่สุดคือไปเรียนในโรงเรียนครับครับที่มีผู้ชำนาญในเรื่องของการสอนแล้วเขาก็จะสอนคุณไปจนกว่าคุณจะได้ใบขับขี่ครับนี่คือทางที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่างบประมาณการเรียนหรือว่ามีคนทางบ้านที่ว่างอยู่แล้วสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึกหัดขับรถคือหมายความว่าหนึ่งคุณต้องขับในลานกว้างจนคุณได้ทักษะทั้งหมดก่อนทดสอบใบขี่ผ่านหรือนี้โรงเรียนเขาเอาทดสอบใบขี่อ่ะใช่ที่เหลือก็คือเก็บแต่ถ้าไปต่างจังหวัดโอเคคุณไปหาลานกว้างแล้วคุณเรียนจนคุณขับไปได้ทักษะแต่ว่าผมสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคืออะไรรู้ป่ะการออกถนนเพราะว่าออกถนนเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสอนขับรถยนต์เนี่ยรถยนต์เขาจะถูกโมดิฟายมาครับให้มีแป้นเบรกสำหรับผู้สอนที่นั่งอยู่ทางฝั่งซ้ายด้วยพอถ้าเกิดว่าเป็นรถเราปกติเวลามันตกใจหรือว่ามันเบรกเราช่วยเบรกไม่ได้ครับผมว่ามันจะกลายเป็นอุบัติเหตุซะมากกว่าคือคนเนี่ยถ้าบอกว่ามนุษย์เราทุกคนมันไม่เท่ากันสมองคนเราไม่เท่ากันไม่งั้นมันจะมีคำว่า IQ 180 120 130 140เหรอใช่ป่ะใช่ฮะคนเราเวลาตกใจการตัดสินใจของคนเนี่ยมันเสร็จ1ส่วนพันวินาทีคนเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผมว่าดีที่สุดไปเรียนโรงเรียนเถอะครับให้มันเป็นแบบเรียนที่มันเป็นแพทเทิร์นที่มันถูกต้องรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็รับรองโดยกรมการขนส่งทางบกด้วยผมว่าดีที่สุดอย่าไปเรียนเองเลยอย่าครูพักนักจำเลยผมว่าวันนี้มันหมดยุคแล้วยุคสมัยที่หัดขับเองสมัยก่อนผมว่ามันทำได้เพราะถนนรถมันน้อยปัจจุบันนี้เขาอาจจะขับแล้วเป็นแล้วเขาหมายถึงว่าจะขึ้นทางด่วนเนี่ยจะยากไหมมันจะตื่นเต้นไหมเขาอาจจะขับเป็นแล้วผมว่าจริงๆแล้วถึงเรื่องบอกให้ไปเรียนที่โรงเรียนไงเป็นแล้วเข้าใจคำว่าเป็นแล้วสอบไปขี่ผ่านแล้วไหมแต่ว่าคนที่เพิ่งขับออกถนนใหม่ๆอ่ะพี่โบ๊ทเข้าใจป่ะคือเขาอันนี้มองว่าเขาขับเป็นแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่กล้าขึ้นทางด่วนไม่เคยขึ้นน่ะจะขึ้นไปแล้วมันต้องขึ้นหนึ่งแล้วมันใช้ความเร็วมากกว่าปกติครับถนนจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากกว่านะแต่ว่าขอให้ขับมีประสบการณ์ก่อนนี่ไงถึงบอกไงว่าทำไมถึงต้องไปเรียนโรงเรียนไงเขามาถึงเรียนจบแล้วก็มาบอกให้ฟังอย่าเพิ่งเถียงแทนสิถูกป่ะทำไมถึงบอกว่าทำไมถึงต้องให้เป็นเรียนโรงเรียนเพราะว่าหลักสูตรในโรงเรียนเขาจะมีสอนขึ้นทางด่วนเขาจะมีอาจารย์นั่งไปด้วยเขาจะคอยบอกเลยว่าแต่ละขั้นตอนเวลาขึ้นทางด่วนเขาจะทำกันอย่างไรแต่ถ้าโอเควันนี้คุณบอกคุณขับพอได้แล้วคุณจะหัดขับขึ้นทางด่วนผมถึงบอกว่าคุณต้องเลือกเวลาที่มันจะขึ้นด้วยคุณขึ้นในเวลาที่มันรถติดมันคงไม่ใช่มันทำความเดือดร้อนให้คนอื่นขึ้นตอนคืนดึกๆก่อนหรือไปขึ้นตอนดึกๆก่อนเพื่อให้หัดให้ชินก่อนแต่ก่อนที่จะขึ้นไปแน่นอนวันนี้เรามีคอมพิวเตอร์คุณอยู่ในเมืองคุณอยู่กรุงเทพคุณเอาคอมพิวเตอร์ศึกษาเส้นทางก่อนคุณลองดูก่อนได้ว่าคุณจะขึ้นทางด่วนทางนี้คุณจะไปลงที่ไหนหาทางลงก่อน exit ก่อนว่าคุณจะต้องทำคุณต้องรู้จักทางด่วนก่อนถ้าคุณไม่รู้จักทางด่วนเนี่ยคุณวิ่งตายเลยนะแล้วคุณไม่รู้คุณจะต้องลง exit ไหนแล้วมันอันตรายที่สุดว่าทางด่วนเนี่ยที่มันอันตรายที่สุดคือไม่รู้ทางลงแล้วตัดสินใจลงเอาเดี๋ยวนั้นจากเลนขวาสุดพุ่งมาเลนซ้ายสุดเพื่อหา exit ลงหรือหาทางลงแบบกระทันหันรถมันจะชนกันตรงนั้นเพราะนั้นจริงๆแล้ววอร์มก็คือเอาคนที่เขาขับรถเป็นขึ้นไปวิ่งกลางคืนก่อนถนนโล่งๆนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งให้รู้ก่อนเฮ้ยขึ้นตรงนี้ไปลงตรงไหนแล้วก็กลางคืนค่อยว่ากันครับตอนกลางคืนค่อยลงโล่งๆแล้วก็ขึ้นมันไม่ได้มีอะไรยากกว่าถนนปกติหรอกครับแต่ว่ารถมันจะใช้ความเร็วกันเยอะนะครับแต่ต้องบอกว่าเอามันว่าขับข้างล่างก่อนเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเวลาถ้าคุณมีปัญหากว่าคนจะมาช่วยคุณผมว่าลำบากสองเอาข้างล่างก่อนก่อนที่จะไปหัดขึ้นทางด่วนเนี่ยไปหัดขึ้นคอสะพานจ่อคอสะพานรอคอสะพานหัดขึ้นลานจอดรถก่อนผมว่าพวกนี้สำคัญกว่าครับคุณได้ใช้มากกว่าทางด่วนหัดขับรถไปใหม่ๆนะครับไปนู่นเลยครับจอดรถตามห้างครับไปหัดเลยครับไปแคบๆถอยเข้าซองออกซองวิ่งวนบนทางลานจอดรถทั้งคืนไปลองเลยกลางวันเขาด่าตายเลยนะกลางวันที่คุณไปเบียบเสาเบียบไรคาอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณไปลองไอ้ห้างที่เขาเปิดกันดึกๆอ่ะโล่งๆไม่ค่อยมีรถอ่ะไปบนเลยหัด
จอดรถเข้าซองถอยเข้าถอยออกจำลองตัวเองเลยนั่นแหละช่วยได้นะบนหน้าจอบ้างนะครับเขาถามว่า D-Mac ตัวเครื่องยนต์ 2005 หรือว่าปี 2005 ไม่มั่นใจนะครับเขาบอกว่าแปลงเป็นแปลงหน้าเป็น 1.9 ได้ไหมน่าจะเป็นเครื่อง 2005 ตัวเก่านะน่าจะเป็น All New แล้วล่ะแต่เป็นเครื่อง 2005 ถ้าเป็นบอดี้เดียวกันนะผมว่าแปลงคงไม่ยากหรอกถูกป่ะแต่ถ้าเป็น D-Mac โฉมเก่าคำว่า D-Mac เนี่ยวันนี้มันคนภาษาไทยมันดิ้นได้นะครับคือต้องดูว่าถ้าเป็น D-Mac ที่เป็นถ้าเป็นโฉม All New ในปัจจุบันเนี่ยมันจะแปลงให้มาเป็นเครื่องหน้า 1.9 โฉมปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาใช้คำว่า All New ดีกว่าตั้งแต่ All New ไปตั้งแต่ All New มาผมว่าแปลงไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ามันเป็น D-Mac โฉมเก่าแล้วถ้ามาแปลงเป็นโฉมปัจจุบันผมว่ามันคือปัญหาเพราะมันคือคนละบอดี้ครับถูกป่ะแต่ถ้าในบอดี้เดียวกันเนี่ยไอ้เรื่องการแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วเหมือนคนหน้าเราเนี่ยเราแค่จะไปแค่เสริมจมูกเนี่ยผมว่ามันคงไม่ใช่ปัญหาช่างไทยทำได้หมดแหละใช่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆคนละบอดี้กันมันก็เหมือนคุณไปทุบหน้ามาคุณไปเหลาคางทุบหน้ามันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเหมือนกันถามว่าช่างไทยทำได้ไหมก็ไม่ต่างกับหมอศัลยกรรมหรอกทำได้แต่ออกมาจะดูดีหรือไม่เราตอบไม่ได้วันนั้นเห็นมิวเอ็กซ์มิวเซเว่นคันหนึ่งครับแปลงเป็นหน้าปาเจโร่สปอร์ตนะใช่เห็นอยู่ในเว็บไซต์อยู่มิวไปมิอิสุแปลงหน้าเป็นมิสูเอาดิเฟสออฟไงถามว่าทำได้ไหมคนไทยไม่หมดแหละคนไทยเก่งครับผมบอกว่าผมเคยเห็นปาเจโร่สปอร์ตแปลงเป็นคาเยนก็มีฮะคนไทยทำได้แต่ออกมาแล้วดูดีหรือเปล่ามันเหมือนหมอสัญญกรรมอ่ะคือทำมาทำได้ทุบหน้าเหลาคางคุณจะทุบให้หน้าเรียวหน้าคมทำได้หมดแต่ออกมาดูดีหรือเปล่าเราไม่รู้คุ้มไหมที่จะทำใช่ถามว่าแบรนด์มิตซูบิชิเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสินค้าต้นแบบจากญี่ปุ่นหรือเปล่าครับก็แล้วแต่นะผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาแล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาจะเลือกอะไรเข้ามาผมว่าทั้งโตโยต้าทั้งญี่ปุ่นทั้งนิสสันทุกอย่างมันก็มีทั้งต้นแบบมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ผมว่าอยู่นี้มันบรรลัยกันถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อสัก 3-40 ปีที่แล้วมันอาจจะมีโรงงานการผลิตที่ญี่ปุ่นที่เดียวแต่ปัจจุบันนี้ผมว่าอะไรที่เป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มันเป็นเวอร์ไวด์มันก็มีฐานการผลิตทั่วไปหมดแต่คุณภาพมันก็มาจากที่เดียวกันทั้งหมดนะครับฮาร์เลย์เดวิสันนี่มีไชน่าเลยก็มีเฟอร์รารี่เองวันนี้ก็ไม่ได้ออกมาจากมาลาเนโรอย่างเดียวอะถูกป่ะคือเฟอร์รารี่เองก็อาจจะเป็นแค่โรงงานเครื่องโรงงานตัวถังอาจจะขยับไปอีกเมืองนึงแต่ว่ามันทุกคนทุกอย่างเนี่ยของที่มันเป็นของแท้มันก็ต้องถูกผลิตภายใต้ under brand ของ Ferrari ไงถูกไหมเหมือนกันผมว่าวันนี้หอมมันจะออกจากประเทศไหนก็ตามแต่มันจะต้องถูกดูแลการผลิตโดยเจ้านั้นๆมากกว่าผมว่าคุณภาพการตรวจสินค้าอยู่ที่ QC เขา QC เขาเนี่ยผมว่ามันแบรนด์ระดับโลกพวกนี้ไม่ค่อยพลาดหรอกมีเลยรถ Volkswagen ยังผลิตในโปแลนด์ยังมีเลยผลิตเชียงไฮ้ยังมีเลยจีนอ่ะถูกไหมออดี้ผลิตในจีนยังมีเลยแต่ก็ถูกดูบริหารโดย Volkswagen เนี่ยถูกป่ะชื่อเรียกมาด้า3กับ Civic ชอบทั้งคู่ตัวท็อปโอ้บอกตัวท็อปนี่คนละเรื่องเลยนะเพราะ Civic ตัวท็อปแล้วมันไป Civic Turbo เลยนะ RS เลยนะ RS เลยราคามันโดดเลยนะเอาแค่ท็อปธรรมดาดีกว่าท็อปธรรมดาไม่ต้องไปถึงกับ RS ไม่ต้องถึงกับ RS หรือว่าเป็นตัวแฮชแบ็คตัวท็อปที่ยังไม่มี RS ราคาเท่าถึงใกล้กับ Mazda 3ตัวท็อปเหมือนกันก็5ประตูเหมือน Mazda 3อ่ะถูกป่ะน่าจะเป็นแฮชแบ็คมากกว่าแฮชแบ็คตัวท็อปกับ Mazda 3 5ประตูตัวท็อปเอาแบบว่า5ประตูเหมือนกันเลยยันกันเลยเอาอะไรจริงๆมีดีกันคนละด้านนะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปทั้งคู่เนี่ยคือ Civic ได้ความทรงพลังของเครื่องยนต์ไปแล้ว 1.5 เทอร์โบอันนี้ได้ไปเรื่องของพลังแต่การขับขี่พวงมาลัยช่วงล่างเนี่ยผมว่ามาด้า3ยังดีกว่าครึ่งสเต็ปเจอ Victoring Control เข้าไปได้คนละหมัดสวนคนละหมัดปล่อยนี่คนละตุ๊บแล้วนะใช่ฮะแล้วได้เลยอีกอ่ะความสวยเนี่ยแล้วแต่ชอบครับความสวยนี่ถือว่าปล่อยสูสีกันครับได้อีกอันนึงอนาคตฮะก็ความสดใหม่ไงยังไง Civic มันใหม่กว่า Mazda 3นี่มันเพิ่งอะไรเป็นเฟซลิฟใช่ไหมใช่ครับเป็นเฟซลิฟแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่เพราะนั้นเห็นแล้วก็เฉยๆมันคุ้นชินตาแล้วคือถ้าคำว่าจะออกรถใหม่นะตอนนี้นะผมอยากขับรถที่แบบเห็นแล้วเฮ้ยนี่คือรถใหม่ถ้าตอบแบบภาษาชาวบ้านถ้าเป็นมวยเปรียบเทียบคู่นี้ถือว่าเป็นมวยคู่เอกแต่เป็นมวยที่ไม่น็อกแต่มีบาดแผลทั้งคู่เขาเรียกว่าชนะคะแนนถูกป่ะชนะคะแนนแต่ว่าเป็นมวยที่แบบมีบาดแผลทั้งคู่แต่เป็นมวยที่ไม่น็อกไม่ได้ห่างกันแบบขนาดนั้นแต่ว่าเป็นมวยที่แบบผลักกันต่อยอ่ะ
ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์อ่ะอันนี้เอางี้แล้วกันผมเอียงไปทางซีวิกเพราะได้ความใหม่สดกว่าอยังหนุ่มยังแน่นกว่าอันนี้มวยแก่แล้วบรรดาสามบรรดาสามอาจจะแบบก็มวยมีชั้นเชิงแต่ว่าอาจจะอายุเยอะแล้วความซ้อมอาจจะไม่ฟิตเท่าพี่เอกอะต้องบอกว่าเลือกยากครับเพราะว่าผมชอบ Civic เนี่ยก็คือชอบเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าพวกช่วงล่างการขับขี่แล้วก็ภายในเนี่ยชอบ Mazda Mazda มันยังดูดีกว่าแต่ถ้าให้เลือกจริงๆผมว่าอาจจะเลือก Civic นะครับนะฮะถ้าชอบเป็นตัว RS แต่ถ้าเป็นตัวรองลงมาคือถ้าท็อปเนี่ยโอเคผมเลือก Civic แต่ถ้ารองลงมาจากตัวท็อปลงมาปุ๊บเนี่ยผมเลือก Mazda เพราะดูคุ้มกว่าโอเคนะครับมันก็ตั้งโคลมัดถูกป่ะผมบอกว่าคู่นี้ปากสูสีมากต้องดูกันแบบว่าหมัดต่อหมัดเลยถามถึง Mazda นะครับเขาถามว่า Mazda เนี่ยเปรียบเสมือนรถเบนซ์ญี่ปุ่นเลยเหรอครับไม่ครับไม่ถึงอะไม่ถึงอะเบนซ์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยใช้ครั้งแรกเนี่ยใช้กับ Toyota Crown ใช่ไหมถึงจะเรียกใกล้เคียงกับเบนซ์ญี่ปุ่นตอนนั้นคือความนุ่มนวลช่วงล่างความหรูหรามีนู่นนี่นั่นครับปัจจุบันก็เถิบลงมาย้อนมาอีกคันนี้ก็จะน่าจะเป็นถ้าเป็นยุคนี้หรือยุคก่อนอันนี้ยุคนี้คือเล็กซัสต้องเป็นเล็กซัสถึงจะเทียบกับรถยุโรปได้ถูกต้องแต่ Mazda ยังไม่ถึงฮะMazda ยังไม่ถึงถ้าในรถญี่ปุ่นถ้าจะเปรียบเทียบเป็นรถยุโรปวันนี้ผมให้อยู่แค่2ตัวเองนะแบรนด์ Toyota ก็ต้องไปคราวตัวเดียวที่เป็นตัวท็อป Altis ผมก็ Camry ผมก็ไม่ถือว่าเป็นเบนซ์ญี่ปุ่นนะไม่ใช่มันต้องไปแบบระดับแบบคราวแล้วก็ขึ้นไป Lexus ถ้าเป็นนิสสันก็ต้องเป็นระดับ Infiniti ขึ้นนะถึงจะเป็นแบบไปเทียบกับรถยุโรปได้ครับคือเขามีเกรดมีตัวแบรนด์เขามี product ที่เป็น high end อยู่ถูกต้องแต่ Mazda เนี่ยพุ่งตรงตัวท็อปเอาเป็นซีดานที่เจ๋งที่สุดในยุคนั้นก็คือ929แค่929แต่929ปัจจุบันนี้เยอะเลยไม่ได้ทำตลาดแล้วพอเห็นราคาแล้วแบบต้องบอกว่าร้องไห้เนี่ยนะเหลือคันถึง 80,000 ตอนเนี้ย929อ่ะ80,000 ซึ่งแบบ 80,000 คนยังแบบเฮ้ยซื้อมาซ่อมหรือเปล่ายังแบบยังน่ากลัวมากเลยนะจริงๆเขา Mazda ถ้าใหม่ๆเขาก็มีอย่างรุ่นที่ไม่ได้ขายในบ้านเราใช่ไหมที่เป็นซีดานอย่างพวก Mazda 6ใช่ไหมว่าไม่ได้ทำตลาดแต่ก็มีข่าวว่าจะมาบ้านเราเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการบ้านเราแต่ว่า Mazda แต่ก็ยังไม่ถึงยังไงก็ยังไม่ถึงเบนซ์ญี่ปุ่นเทียบไม่ได้ครับคือคำว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนที่เขาเปรียบเทียบว่าโตโยต้าคาวทำไมถึงเป็นเบนซ์ญี่ปุ่นเพราะว่าหนึ่งได้ความนุ่มนวลสองหลาคันใหญ่ได้ออปชั่นหน้าตาคล้ายด้วยเพราะโตต้าก็ทำเหมือนกันมีโลโก้ขึ้นมาฝาโปงเหมือนกันแต่จังหน้าอะไรคล้ายๆให้ดูแล้วมีตู้ยงตู้เย็นมีตู้เย็นตู้แช่ให้ดูแบบว่าอลังการงานสร้างอะไรเงี้ยมีแอร์หลังเป่าคอใช่ป่ะให้ดูเหมือนแบบโอ้โหนั่งคาวที่เป็นหวัดนะถ้านั่งหลังเนี่ยแอร์เป่าคอหลังมีตู้เย็นท้าย20กว่าปีที่แล้วมีตู้แช่ท้ายอ่ะคิดดูแต่โตต้าคาวสมัยก่อนอ่ะเอาเขาดิกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกคือมันมาแบบฟูเหมือนกันน่ะถูกไหมล่ะคือการที่จะเป็นบอกว่าเป็นเบนซ์ญี่ปุ่นหรืออะไรญี่ปุ่นได้เนี่ยผมแนะนำผมมีข้อสังเกตนิดนึงแล้วกันคือออปชันเนี่ยอาจจะดูแล้วคล้ายแต่ถ้าการตั้งราคาแล้วขายได้เนี่ยผมว่าในบ้านเราก็มีแต่เล็กซัสนะครับครับที่ทำแล้วขายได้ใช่ที่ใกล้เคียงยุโรปที่สุดแล้วพอเล็กซัสจริงๆแล้วถ้าเทียบกันรุ่นต่อรุ่นในปัจจุบันนะขายบ้านเราเนี่ยเล็กซัสจะแพงกว่าเบนซ์บีเอ็มเพราะว่านำเข้านะครับแต่เบนซ์บีเอ็มประกอบไหนแต่ในยุโรปราคาต่ำกว่าต่ำกว่าเบนซ์บีเอ็มนิดนึงแต่บ้านเราพอมันเป็นมือสองปั๊บเล็กซัสล่วงตุ๊ดเลยนะถูกป่ะราคาแบบถอยกรุดเลยเบนซ์บีเอ็มก็ยังแพงกว่าแล้วก็แต่ว่ามันก็ได้เขาบอกว่ามันคือได้เทคโนโลยีถูกป่ะครับเปิดมาหมอนกลางข้างหลังนะเปิดมาเราโอ้โหเปิดมาปุ่มอะไรมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ได้เงียบได้แบบตัวใหญ่ๆตัวแบบ LS 600H Hybrid เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบอลังการงานสร้างไงแล้วเขาก็พยายามทำโมเดลให้มันดูหลากหลายมีแบบรุ่นพิเศษเปิดประทุนท้ายอะไรเงี้ยโอ้โหเขาก็ทำมาแบบก็พยายามอัดรถยุโรปเต็มที่อ่ะภายในหนังเหนิงที่ใช้ก็เป็นหนังเกรดแบบพรีเมียมอ่ะเขาบอก Fortuner รุ่นปัจจุบันแอบยัดอะไรฮะ Idle Stop อ่ะฮะ Idling Stop เขาเขียนนี้เขียนมันก็น่าจะเป็นตัวไอ้นี่แหละนะ Idling Stop ตัวปรับตัวปรับสเปคใช่ไหมฮะปรับเครื่องยนต์นะฮะหรือเปล่าครับเป็นโหมดอย่างนี้แหละแต่ที่รู้คือเป็นที่รู้คือดิสสี่ล้ออย่างอื่นนี่ยังไม่มีข้อมูลจ้ะอาจจะเพิ่มบางรุ่นเพิ่มทุกรุ่นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าถ้าจะมีก็คือรุ่นไอ้ 2.4 ขับ4เนี่ยนะครับอาทิตย์หน้ามีอีกแล้วมหากรรมห้ามหันอีกแล้วครับรถยนต์กรมศุลกากรที่29มาอีกแล้ว300กว่าคันเอาอีกแล้วคำแถ่ใครบอกคนได้บอกเศรษฐกิจไม่ดีฮะนะ
สงสัยจะมาซื้อรถช่วยชาติกันอีกแล้วงานนี้ลองดูอ่ะก็ไปเลือกชมเลือกซื้อเลือกหากันตั้งสติกันดีๆนะจ๊ะอย่าไปประมูลราคาห้ามหันกันแบบแล้วเดี๋ยวจะมาโอดครวญกันว่าซื้อมาแล้วแพงกว่าตลาดไม่เอานะครับใช้สติกันหน่อยนะครับคนที่ไปประมูลผมขอเตือนนิดนึงนะครับดูนิดนึงมันไม่ใช่รถใหม่ทำความเข้าใจนิดนึงนะครับอย่าไปคิดว่ารถที่ประมูลจากกรมศุลกากรมาแล้วนี่คือรถใหม่ป้ายแดงไม่ใช่นะครับไม่ใช่รถใหม่รถพวกนี้เนี่ยจอดมาเป็นปีนะครับรถซื้อมาต้องทำนะครับไม่ใช่เป็นรถใหม่สมบูรณ์ 100% นะครับรถบางคันกว่าจะสิ้นสุดคดีใช้เวลารถจอดเป็นปีนะครับรถบางคันต้องรีโนเวทยังไงก็เกินผมใช้คำว่าเป็นปีคือไม่ได้หมายความหลายปีบางคันนี่จอดหลายปีนะฮะแล้วรถเอามาเนี่ยสภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ 100% ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งเฟอร์รารี่คุณต้องเอาเข้ามาเช็คอัพแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าออโตไรซ์ไม่รับรถเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเช็คดีๆตั้งสติดีๆนะฮะก่อนที่จะเข้าไปประมูลช่วยดูกันนิดนึงอย่าไปห้ำหั่นโดยที่แบบขาดสติแล้วคิดคนหลายคนยังเข้าใจผิดผมไปเดินอยู่ในงานกรมศุลหลายคนยังมาเดินมาถามผมบอกว่านี่มันคือรถใหม่มันไม่ใช่รถใหม่มันไม่ใช่รถใหม่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถใหม่ที่ถูกจับในระหว่างที่กระบวนการนำเข้าสภาพใหม่ก็จริงในการกระบวนการนำเข้าแต่มันถูกจอดมาเป็นปีมันก็ไม่ใช่รถใหม่ฮะแล้วจอดแบบไม่ดีด้วยไม่ใช่จอดในโรงเก็บอย่างดีมันไม่ได้จอดการมันไม่ได้ถูกการรักษารักษาสภาพในการที่มันแบบว่าให้สมบูรณ์ทั้ง 100% รถบางคันก็บอกว่าแบตเตอรี่ก็เสียบางคันต้องเซตอัพบางคันต้องใช้คอมพิวเตอร์อัปเดตเพราะนั้นคิดดีๆมองดีๆใช้เงินอย่างถูกต้องมีวิจารณญาณในการเลือกซื้อรถเหล่านี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าของเหล่านี้ไม่ดีแต่ซื้อต้องมีวิจารณญาณตั้งสติดีๆครับแล้วรับสายคุณโอครับสวัสดีครับครับผมไม่ครับสวัสดีพี่ทั้ง3คนครับพี่ครับครับพี่พอดีผมมีงบอยู่จำนวนหนึ่งอะครับพี่อยากรู้ว่าไอCamryปีไหนน่าเล่นครับพี่เท่าไหร่อะงบนั้นจำนวนหนึ่งประมาณสักห้าหกแสนอะไรเงี้ยโอ้สบายห้าหกแสนก็ต้องเป็น NCV 40แล้วคุณอยากได้เครื่อง 2,000 หรือเครื่อง 2,400 เอาสัก 2,000 ก็พอครับถ้า 2,000 มีงบประมาณ 5-6 แสนคุณก็จะได้ตัว Eximo ได้ที่เป็นปีค่อนข้างใหม่หน่อยแล้วก็ได้มีชุดแต่งมาหน่อยบางคันถ้าไปเจอมือสองอาจจะติดล้อมาด้วยก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องเลือกมาจากสภาพซึ่ง Eximo เนี่ยก็มี2สีให้คุณเลือกแค่นั้นเองก็คือขาวกับดำอ๋อครับนะครับประมาณสักปีไหนครับพี่บอส Eximo 2,000 ขาวกับดำก็น่าจะอยู่ปีสักประมาณ2012ครับประมาณนี้ฮะ2012ถ้าบางคันมาเยอะหน่อยอาจจะได้ติดปีมาเป็น2013แต่ว่ามีแค่2สีให้เลือกทำไมเลือก Camry อย่างเดียวจริงก็มีคู่แข่ง Accord อีกเจน8ตอบพี่มีแนะนำอีกไหมครับประมาณนี้ Accord เจน8เครื่อง 2,000 เป็นผมไม่เลือกถ้า Accord ผมจะไปเครื่อง 2.4 ที่เป็นตัว Full ที่เป็นเครื่องเสียงที่มี Hard Drive HD อ่ะครับผมว่าตัวนั้นคุ้มแต่พอเป็น Accord 2,000 ปุ๊บปัญหาของ Accord 2,000 คือเครื่อง 2,000 ไม่วิ่งแล้วออปชันที่ให้มากับตัว Accord 2,000 ตัว 2.0 EL ไม่ว่าจะเป็น Navy ก็ตามผมว่ามันไม่เวิร์คสู้ Camry Eximo ไม่ได้ครับเทียน่าก็ถ้าเทียบกันในตัว 2,000 ผมว่า Camry มีจุดเด่นมากที่สุดเทียน่า 2,000 ผมว่าเป็นอะไรที่มันดูไม่เวิร์คเลยออปชันไม่โดนแต่ในราคาเดียวกัน 5-6 แสนบาทคุณสามารถหนีไปได้ Accord 2.4 ได้แต่ว่าจะได้ปีที่มันต่ำลงมากว่านี้นิดนึงอาจจะได้ Accord เป็นตัวประมาณปี 2010-2011 ครับครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกพี่บนเลือกอะไรพี่ผมมองว่ามันอยู่ที่เราใช้งานมากกว่าแล้ววันหนึ่งคุณจะไปพลังงานทางเลือกหรือเปล่าถ้าคุณจะไปพลังงานทางเลือกอย่างเช่นอนาคตคุณมองว่าเฮ้ยผมจะไปติด RVG ผมไป Camry 2.0 ผมพอแล้วแต่ว่าหาสภาพดีๆแล้วก็อย่างล้อแม็กผมว่าวันนี้มันไม่ใช่ของแพงล้อ18 19ผมว่าวันนี้ชุดนึงมัน 20,000 กว่าบาทสําหรับใส่ Camry นะพร้อมยางผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราไปทําต่อได้ลงทุนอีกประมาณ 50,000 บาทก็ได้โชคได้ล้อได้สปริงได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคแต่หาคันที่มันสภาพดีๆดีกว่าถ้าเป็นผมนะครับงบเนี้ยไปได้หมดอ่ะผมเริ่มเลือก Accord Gen 8ชอบ Accord Gen 8ถ้าผมชอบ Accord Gen 8ก็อย่างที่บอกก็ต้องไป 2.4 เลยแล้วก็ใช่ขนขวายไปติดแก๊ส RPG หัวฉีดเลยอืม
ครับลองไปดู2รุ่นนี้ครับอยู่ในงบเนี่ยฮะแล้วก็เป็น 2.4 ถึงจะคุ้มแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยทั้ง Camry ทั้ง Accord เนี่ยราคามันผมว่ามันนิ่งแล้วมันลงมาประมาณนี้มันยังไม่ได้จะลงต่อเนื่องครับรถใช้ง่ายซ่อมที่ไหนก็ได้ครับโอเคครับสบายใจเลยครับนี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับได้ครับครับขอบคุณมากครับครับไปดูสกู๊ปเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินหน่อยครับเขาบอกว่าไอชินเป็นสูตรเฉพาะนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์กับน้ำมันเครื่องไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นค่ะรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าลอกของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับ
จากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ